สวัสดีครับสวัสดีครับผมบูเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนลูกสวัสดีครับไปข้างนอกมาครับโอเคพรุ่งนี้อย่าขาดเรียนนะครับครับแมนมันก็สรรหาลูกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเรียบร้อยเจอกันอีกหนึ่งรอบแมนฟังเพลงไปด้วยเหรอเรียนอะใส่หูฟังอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมนไม่ได้ฟังครับใช้ AirPods เรียนใช่ไหมเนี่ยจะซื้ออยู่จะซื้อใหม่อยู่ครับจะซื้อใหม่อยู่ซื้ออะไรจะซื้ออะไร AirPods นะ AirPods Pro ครับโอเคซื้อเลยตอนนี้ลดราคาให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะลูก Student Book นะคะหน้าที่60ยูนิตนี้เป็นยูนิตเกี่ยวกับอาหารนะคะเรายังมีเวลาติวกันอีก 2-3 สัปดาห์แน่ดังนั้นค่อยๆไปแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณครูขอทวนก่อนนะทวนความหมายคำศัพท์ก่อนเนาะแต่นะโอ้ยมันเป็นยังไงออนไลน์หนูเห็นเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นสไลด์โปรเจคเตอร์ครับเป็นสองอันใช่ไหมสองอันแบ่งครึ่งใช่ไหมใช่ไหมเป็น PowerPoint ก่อนแสดงpresentation นะครับเอาล่ะแล้วเงี้ยมันเลื่อนมันมีตัวหนังสือขึ้นให้หนูมั้ยมีความหมายคำศัพท์ขึ้นให้มั้ยลูกมีครับโอเคค่ะครับที่แล้วที่เราเรียนกันไว้นะคะก็คืออันแรกนะฮะมันเป็นยังไงเนาะครูต้องไปกดตรงไหนเนาะครับนะฮะงั้นก็ตามนั้นเอาครับนะโอเคทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะ well being ก็คือความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะฮะ pioneer แปลว่าอะไรลูก pioneer ใครก็ได้ตอบผิดแปลว่าอะไรบุกเบิกครับที่บุกเบิกนะคะถัดมานะคะ differ นะฮะแปลว่าอะไรลูกดีมDiffer แปลว่าอะไรเอ่ย Dream เอ่ยผมใช่ไหมครับใช่ครับผมแตกต่างจากครับแตกต่างจากโอเคนะคะ Fertilizer แปลว่าอะไรครับ Maple ปุ๋ยค่ะปุ๋ยนะฮะ Herbicide แปลว่าอะไรเอ่ยนะโมจะมีเบียงแห่งานที่เจอนั่นหน่อยนะครับหน้าไหนเราอยู่บทที่เท่าไหร่ลูกน้ำโมบทที่7ค่ะ herbicide แปลว่าอะไรเซฟเซฟได้ยินคุณครูไหมแปลว่าอะไรลูกเซฟยากำจัดวัชพืชครับถูกต้องค่ะ very good เก่งมากแสดงว่าจดเอาไว้น่ารักมาก intervention แปลว่าอะไรครับปั๊บแทรกแซงครับโอเคแทรกแซงนะคะ harvesting แปลว่าอะไรครับเคน
harvesting แปลว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องนะคะต่อไป sacrifice นะฮะแปลว่าอะไรเอ่ยใช่เสียสละครับเสียสละถูกต้องค่ะsustainable แปลว่าอะไรครับโฟโต้ยั่งยืนโอเคคำว่ายั่งยืนก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้อยู่กับเราไปนานๆใช้ไปนานๆนะคะ donate แปลว่าอะไรครับบีมบริจาคค่ะบริจาคโอเคถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะ mission แปลว่าอะไรเอ่ยวาลิดภารกิจครับโอเคถูกต้องค่ะ venture แปลว่าอะไรครับแฟรงค์แปลว่ากิจการครับกิจการโอเคถูกต้องนะคะ switch แปลว่าอะไรครับผิงสวิตช์แปลว่าเปลี่ยนค่ะปิดหรือไม่ปิดไม่ต้องปิดครับถัดมานะคะลิสต์แปลว่าอะไรคะนัดลิสต์แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเช่าค่ะโอเคแปลว่าเช่าถูกต้องโอเคอันนี้ครบถ้วนทุกคำนะคะเราทำกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ความหมายเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะถูกไหมลูกเราทำความหมายนี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำกิจกรรมในหน้าที่60นะคะ60ก็คือเอาคำ15คำนี้ที่เราคุณครูทบทวนเมื่อกี้นี้มาเติมให้ถูกต้องนะคะเรายังไม่ได้ทำถูกไหมเพราะฉะนั้นครูจะแปลให้แล้วนักเรียนเขียนด้วยตัวนักเรียนเองนะคะและท้ายคาบเราจะทำการเฉลยกันแล้วก็ตรวจไปพร้อมกันนะคะข้อที่1 นะคะ the family blah 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 everything to make sure they could afford to send their children to university ก็บอกครอบครัวจุดจุดจุดทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถมีเงินจ่ายส่งให้ลูกๆไปเรียนมหาวิทยาลัยได้พวกเขานะครับครอบครัวนี้นะฮะจุดๆทุกอย่างเพื่อทำให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถมีเงินจ่ายส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยได้โอเคนะเติมไปนะเติมไปว่าเติมคำว่าอะไรข้อที่2นะคะแมนอ่านโจทย์ข้อที่2ให้คุณครูลูกJack's new business was a blah 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 was very rich and it took long time to secure financial investment okay บอกบริษัทอันใหม่นะฮะธุรกิจใหม่ของแจ็คจุดๆธุรกิจใหม่ของแจ็ค was very risky เสี่ยงมากจุดๆธุรกิจใหม่ของแจ็คนะเสี่ยงมากและอิทุกันลองทำและต้องใช้เวลานานนะฮะกว่าจะได้ความมั่นคงความปลอดภัยในการลงทุนทางด้านการเงินจุดๆธุรกิจใหม่ของแจ็คเสี่ยงมากๆนะฮะเคยเสี่ยงมากๆแล้วต้องใช้เวลานานกว่าก็คือการลงทุนทางด้านการเงินนี้มันจะมั่นคงควรจะเติมคำว่าอะไรนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3 dream อ่านโจทย์ข้อที่3ให้คุณครูสิลูก We decide to organic vegetable it's much better for the environment ครับอ่ะลองแปลสิพวกเราได้ตัดสินใจที่จะอะไรลูกตัดสินใจที่จะจุดผักออร์แกนิกครับโอเค
it's much better for the environment. มันดีกว่าสำหรับ environment สิ่งแวดล้อมครับว่าไงครับนโมขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับถัดมาข้อที่4นะคะเซฟอ่านให้คุณครูสิลูกเซฟ He skated to in life in life what to promote okay peace and prosperity okay throughout the world อะไร okay จุดที่ยิ่งใหญ่ของเขาในชีวิตก็คือเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกจุดที่ยิ่งใหญ่ของเขาในชีวิตก็คือการสนับสนุนส่งเสริมความสงบสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะฮะไปทั่วโลกข้อที่3นัชนันไอ้ข้อที่5นัชนันอ่านให้คุณครูสิลูก We organize some school event every year to raise money to charity ค่ะโอเคครับพวกเราจัดนะฮะจัดงานโรงเรียนเป็นประจำทุกปีนะฮะเพื่อระดมเงินนะฮะเพื่อที่จะมาจุดให้กับองค์กรการกุศลพวกเราเนี่ยจัดงานโรงเรียนทุกปีเลยเพื่อระดมเงินเพื่อที่จะจุดให้กับองค์กรการกุศลเติมลงไปเลยนะข้อที่6นะฮะข้อที่6วาริศอ่านให้คุณครูจะดูข้อที่6The owner .. The land to the university to use for agricultural research โอเคเจ้าของนะฮะจุดที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับงานวิจัยด้านเกษตรกรรมเจ้าของเนี่ยได้จุดที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านเกษตรกรรม agricultural และเกี่ยวกับการเกษตรข้อที่7 photo ลองอ่านที่รูป on site there is a general blah blah blahAmong scientists. Warming due to activity. Okay, ครับ เขาบอกจุดโดยทั่วไปนะมีจุดโดยทั่วไปเนี่ยในหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ในระหว่างที่นักเรียนทำอยู่นี้นะคะ7ข้อนี้ก่อนนะคะคุณครูจะเช็คชื่อเจด้าไม่มาใช่ไหมเคนค่ะ I'm hereTime. มาค่ะโอเคค่ะ Dream. I'm here. Photo. โอเค Man. I'm here. Beam. I'm here. Cat. I'm here ค่ะ Pup. I'm here. Nut.I'm here ค่ะหมิวกลับถึงบ้านหรือยังหมิวลาค่ะโอเคกิตติพงศ์ออกหรือยังอยู่ไหมเนี่ย
ิงค่ะ I'm here Al I'm here Maple I'm here ว่า I'm here Dave I'm here ครับ KellyKelly ลืมมั้ง Frank I'm here แอมนะโมนะโมยังไปเข้าน้ำไม่มาหรอเนี่ยเต็นมาครับชายมาครับเข้าตูเข้าตูบูบูได้ยินคุณครูไหมลูกอ่ะบูยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ของเราต่อนะคะทำข้อที่1ถึงข้อที่7ก่อนนะคะนักเรียนเตรียมปากกาแดงไว้เลยนะลูกออนไลน์นะคะโฟโต้เตรียมปากกาแดงไว้เลยเสร็จหรือยังแอลเสร็จหรือยังลูกเสร็จข้อข้อ4ค่ะถึงข้อเหลือข้อ4หรือถึงข้อ4ลูกเหลือข้อ4ค่ะโอเคปั๊บราคาเสร็จหรือยังยังครับยังเหลืออ่ะโอเคแมนถึงข้อไหนแล้วเหลือข้อ7กับข้อ3ครับโอเคครับครัวจุดๆทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าในข้อหนึ่งนะฮะถ้าครัวจุดๆทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยสามารถส่งลูกเรียนมหาลัยได้ข้อที่สองจุดๆธุรกิจใหม่ของแจ็คนะฮะมันเสี่ยงมากนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลายาวนานนะก็คือจะมั่นคงทางการเงินเนี่ยข้อสามเราได้ตัดสินใจที่จะจุดๆผักออร์แกนิกนะฮะมันดีสำหรับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเยอะเลยและข้อที่4จุดๆที่ยิ่งใหญ่ของเขาในชีวิตก็คือการส่งเสริมสนับสนุนความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนะฮะไปทั้งโลกข้อที่5เราได้จัดงานโรงเรียนเนี่ยทุกๆปีเพื่อระดมทุนเพื่อที่จะจุดๆให้กับองค์กรการกุศลเจ้าของนะฮะจุดๆที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการวิจัยทางด้านการเกษตรและข้อที่7มีจุดๆโดยทั่วไปนะฮะเกี่ยวกับนักท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ข้อที่1คุณครูขอถามชัยลูกข้อที่1ชัยตอบอะไรคะตอบsacrifice นะฮะก็คืออุทิศตัวนะฮะมาดูซิเตรียมปากกาแดงไว้นะคะถ้าผิดกากบาทผิดหน้าเลขข้อเลยนะลูกถ้าถูกคิดก็หมายถูกหน้าเลขข้อนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ sacrifice นะฮะโน้ตเติม ed ไปด้วยนะลูกนะคะ sacrifice ค่ะต่อไปข้อที่2ปั๊บตอบอะไรลูกventure ปั๊บตอบ venture นะฮะข้อที่2ปั๊บตอบ venture นะเต้นลูกข้อที่2หนูตอบอะไร venture เหมือนกันครับ venture เหมือนกันมาดูซิว่าใช่ไหมถูกต้องนะฮะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจอันใหม่นะฮะของแจ็คนะฮะเสี่ยงและต้องใช้เวลานานเลยนะฮะกว่าจะมั่นคงข้อที่3นะโมตรวจด้วยนะคะข้อที่3นะข้อที่3 L ตอบอะไรลูก harvesting ใช่ไหมข้อที่3ปาล์มตอบอะไรปาล์ม
ข้อที่สามปาล์มตอบอะไรลูกแป๊บนึงนะคะเร็วตอบอะไรเอ่ยข้อที่สามตัดสินใจที่จะจุดจุดจุดแล้วก็มีคำว่า two organic vegetables นะฮะดังนั้นคำที่อยู่ข้างหลัง two ตรงนี้ของข้อที่สามต้องเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาอันดูในนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นคำกริยาตามได้หรือยังไม่ได้ค่ะตามยังไม่ได้นะคะอันนี้หมดคาบต้องถ่ายรูปส่งนะฮะถ้าผิดก็ต้องผิดนะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะค่ะนัดตอบอะไรลูกข้อที่สามนัชนันลูกข้อที่สามหนูตอบอะไรยังไม่ได้เหรอนัชนันเอ้ยค่ะข้อที่สามหนูตอบอะไรคะสวิชหรือเปล่าคะสวิชมาดูซิถูกไหมถูกต้องนะฮะสวิชก็คือเปลี่ยนพวกเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปปลูกผักออร์แกนิกนะฮะมันดีต่อสิ่งแวดล้อมมากนะฮะข้อที่สี่นะฮะวาตอบอะไรลูกตอบ well being ครับจุดจุดจุด well being ความเป็นอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือในชีวิตหรอความเป็นอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของเขาในชีวิตก็คือการที่ได้สนับสนุนส่งเสริมความสงบสุขและความเจริญมั่งคั่งให้กับโลกนะฮะเอ๊คิดว่าใช่ไหมเนี่ยข้อที่สี่ข้อที่สี่ใช้ตอบอะไรข้อที่สี่ใช้ตอบอะไรลูกมิชชั่นครับมิชชั่นมาดูซิว่าใช่ไหมตอบมิชชั่นนะฮะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาในชีวิตนะลูกข้อที่ห้าออนไซต์ลูกโฟโต้ตอบอะไรครับโดเนทโฟโต้ตอบโดเนทข้อที่ห้าคุณครูถามแฟรงค์แฟรงค์ตอบอะไรลูกตอบโดเนทเหมือนกันครับมาดูซิว่าใช่ไหมถูกต้องนะฮะข้อที่ห้าตอบโดเนทนะฮะก็คือบริจาคเงินนะคะให้กับองค์กรการกุศลและข้อที่หกแมนตอบอะไรครับlease ข้อที่6ข้อที่6แมนบอกว่า lease นะฮะเจ้าของเนี่ยเช่าที่ดินเช่าที่ดิน to university ยังไงดีเนาะมาดูซิคนอื่นล่ะใช่ไหมแมนบอกว่า lease คุณครูถามน้ำโมข้อที่6น้ำโมตอบอะไรคอนเซนซัสมาดูซิว่าใครตอบอะไรถูกข้อนี้ตอบลีสถูกต้องนะฮะลีสนะฮะเพราะนั้นให้เช่านะฮะให้เช่านั่นเองให้มหาลัยเช่าตัดไปข้อที่7ข้อที่7 L ตอบอะไรลูกHarvestingharvesting นะฮะมาดูซิว่าใช่ไหมข้อที่7อภิญตอบอะไรข้อที่7 consensus ครับ consensus มาดูมี2คำตอบละ harvesting กับ consensus คำตอบที่ถูกต้องคือ consensus นะฮะ7ข้อถูกไปแล้วเท่าไหร่นะฮะดูบิเวลว่าข้อที่เหลือจะถูกอีกไหมมาดูนะมาดูข้อที่8นะฮะข้อที่8เต้นลูกเต้นอ่านโจทย์ข้อที่8ให้คุณครูซิไม่เจอข้อที่8ใช่ไหมครับค่ะ
are necessary to control the growth of gas and other unwanted plants. Okay. Fertilizer ครับยังไม่ได้ให้เฉลยยังไม่ได้ให้เฉลยอย่าเพิ่งเฉลยอันโจทย์ก่อนเขาบอกจุดๆมีความจำเป็นเขาบอกมีความจำเป็นที่จะควบคุมการโตของหญ้าและวัชพืชโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนคนอื่นตอบไว้ในเขียนคำตอบลงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะถัดไปข้อที่9นะฮะข้อที่9ข้อที่9วาอ่านข้อที่9ให้ครูสิลูกอ่านไปแล้วเนี่ยนะวาเนาะเคลลี่อ่านข้อที่9ให้ครูสิลูก The crops last year was difficult due to the rain จุดๆผลผลิตนะฮะจุดๆพืชผลเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันยากอันเนื่องมาจากฝนตกการจุดๆพืชผลนะฮะเมื่อปีที่แล้วมันยากอันเนื่องมาจากฝนตกอันการจุดๆตรงนั้นจะเติมคำว่าอะไรดีข้อที่10ข้อที่10แฟรงค์อ่านข้อที่10สิลูกThose plants don't look really healthy to me. They need more to help them grow in this poor.Soil conditions. Okay, ค่ะ good. เขาบอกพืชเหล่านั้นนะฮะ those plants พืชเหล่านั้นดูไม่ค่อยสุขภาพดีสักเท่าไหร่หรอกนะสำหรับฉันเนี่ยพืชเหล่านี้พวกมันเนี่ยต้องการจุดๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้มันเติบโตนะฮะในสภาพดินที่ย่ำแย่แบบนี้นะคะพืชเหล่านั้นดูสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาฉันพวกมันต้องการจุดๆมากขึ้นเพื่อช่วยให้มันเติบโตได้ในสภาพดินที่มันย่ำแย่ขนาดนี้ถัดมาข้อที่11ข้อที่11คุณครูยังไม่ได้ให้ใครอ่านบ้างเนาะข้อที่11ชายอ่านข้อที่11สิลูกUnfortunately, our opinions considerably. I don't think we can come to an agreement. Okay, ค่ะโชคไม่ดีนะฮะ unfortunately โชคไม่ดีที่จุดทัศนะความคิดของพวกเราเนี่ยมันจุดๆๆอย่างมีนัยยะนะฮะหรือมากๆเลยนะฮะโชคไม่ดีที่ความคิดของเราเนี่ยมันจุดๆๆมากๆและขยายความว่า I don't think ฉันไม่คิดว่าเราจะมาหาข้อยุติกันได้โชคไม่ดีความคิดของเรามันจุดๆๆอย่างมากฉันไม่คิดว่าเราจะสามารถหาข้อยุติข้อตกลงร่วมกันได้ต่อไปข้อที่12ข้อที่12นะคะแคทอ่านโจทย์ข้อที่12สิลูก As pace of their ancestors work the student had to carry out some experiment without any formt-shirt okay อันเป็นผลมาจากนะฮะงานที่มันเป็นไงเอ่ยงานที่มัน assist นะฮะใครทราบบ้างคำว่า assist แปลว่าอะไรทราบกันไหม assist แปลว่าอะไรดูประเมินอะไรนะคะประเมินค่ะโอเคนะฮะ
ส่วนหนึ่งของงานที่ถูกประเมินของพวกเขาเนี่ยส่วนหนึ่งของงานที่จะต้องถูกประเมินของพวกเขาเป็น passive voice นะฮะ assess them ED นะฮะนักเรียนนะฮะนักเรียนนักศึกษานะฮะ had to carry out จะต้องทำการทดลองบางอย่างโดยไม่มีจุดจากคุณครูนะฮะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ถูกประเมินของพวกเขาเนี่ยนักศึกษาหรือนักเรียนนะฮะต้องทำการทดลองนะฮะโดยปราศจากจุดจากอาจารย์หรือจากคุณครูปราศจากอะไรนะคะข้อที่13นะฮะจุด farming methods are becoming essential as the need to protect the environment increases วิธีการทำสวนแบบจุดวิธีการทำสวนแบบจุดเนี่ยมันจำเป็นอย่างกำลังได้รับความจำเป็นก็คือมันจำเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรจำเป็นที่จะต้องปกป้องมีความจำเป็นในการปกป้องสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นการวิธีการทำสวนทำไร่แบบจุดได้รับมีความจำเป็นอย่างมากนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยเพราะว่ามันมีความต้องการในการที่จะปกป้องสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นนะฮะถัดมาข้อที่14 Teachers are responsible for the physical and mental blah 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 of their students as well as their education ก็บอกคุณครูนะฮะมีหน้าที่รับผิดชอบจุดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายของนักเรียนเช่นเดียวกันกับการศึกษาของพวกเขาคุณครูเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบจุดทางด้านจิตใจและร่างกายของนักเรียนเช่นเดียวกันกับการศึกษาของพวกเขาและข้อที่15 The blah 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 work of Henry Ford led to the mass production of affordable cars at the beginning of the 20th century. งานที่จุดของคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะฮะนำมาซึ่งการผลิตครั้งใหญ่เลยนะฮะ mass production การผลิตรถยนต์ที่จับต้องได้ซื้อได้ง่ายนะคะในตอนต้นของศตวรรษที่20ให้นักเรียนเติมลงไปเลยอีก8ถึง15นะฮะอีก8ข้อนะฮะลองเติมไปซิว่าเราจะเติมคำว่าอะไรอย่างน้อยที่สุด7ข้อแรกเราทำไปเรียบร้อยแล้วตัวเลือกเราหายไปแล้ว7ข้อนะคะเตรียมปากกาวันนี้จะต้องถ่ายรูปกิจกรรมนี้ส่งคุณครูนะคะทั้งห้อง1และห้อง2นะคะอู้เดี๋ยวนะทำได้ยังเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคปั๊บเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วครับโอเคเกดเตรียมปากกาแดงเลยค่ะเวลาเหลือแค่นี้อีกนะคะเตรียมปากกาแดงเลยนะแฟงเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับโอเคนับแอลละคะเสร็จได้ยังลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเกดข้อที่8แอลตอบอะไรนะฟอร์ติไลเซอร์ปุ๋ยมีความจำเป็นอย่างมากในการควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้าและพืชและวัชพืชเหรอใช่ไหมลองดูใหม่ซิเอลลองดูใหม่ซิว่าทวนจะตอบอะไรดีปุ๋ยมันควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้าได้ไหมเอ่ยของวัชพืชได้ไหมต้องเติมอะไรดีลูกเติมอะไรดีคะลองคิดซิไฮบริดไซด์อ่านว่าเฮอร์บิไซด์ค่ะเฮอร์บิไซด์โอเคค่ะข้อนี้ตอบเฮอร์บิไซด์นะคะข้อที่สองออนไซด์โฟโต้ตอบอะไรลูกฮาร์เวสติ้ง the crop last year นะฮะข้อนี้ตอบจริงๆไหมตอบharvesting ถูกต้องนะฮะการเก็บเกี่ยวพืชผลเมื่อปีที่แล้วมันยากเพราะว่าฝนตกข้อที่10ปาล์มตอบอะไรข้อที่10เมื่อกี้นี้ปาล์มตอบไม่ได้อ่ะมาดูอีกทีซิข้อที่10ปาล์มตอบอะไรลูก
ตามตอบอะไรคะข้อที่10ตามหายไปเลยข้อที่10ปั๊บตอบอะไรลูกข้อที่10ปั๊บตอบอะไรคะครูนะครับเด็กๆทำนะถ้าไม่ใช่รอเขียนตามคุณครูนะฮะถ้าไม่ทำแล้วน่าดูFertilizerครับผมFertilizerถูกต้องนะฮะข้อที่11ผิงตอบอะไรลูก11ตอบ differ ค่ะตอบ differ นะฮะมาดูสิถูกต้องนะฮะความคิดของเราเนี่ยมันต่างกันมากๆนะฮะแล้วก็เลยไม่น่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ข้อที่12ชัยตอบอะไรลูกintervention ครับ intervention มาดูซิว่าใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะข้อที่14นะฮะแมนตอบอะไรลูกข้อที่14เอ้ย13 sorry แมนตอบอะไร13 sustainable ครับโอเคการทำไร่ทำสวนแบบยั่งยืน sustainable นะฮะเป็นวิธีที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและข้อที่14นะฮะข้อที่14บีมตอบอะไรคะบีมบีมตอบอะไรลูก1414บีมตอบอะไรลูกตอบอะไรนะฮะตอบอะไรเอ่ยมันเหลือแค่2คำหนูตอบหนูตอบป่ะpioneering ค่ะ pioneering นะมาดูซิไอ้ไหมวาลิตข้อ14วาลิตตอบอะไรตอบ well-being ครับwell-being ถูกต้องค่ะตอบ well-being นะฮะก็คือสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายนะคะและสุดท้ายเดี๋ยวคำเดียวนั่นก็คือคำว่า pioneering นะฮะก็คืองานที่บุกเบิกนะฮะของคุณเฮนรี่ฟอร์ดก็คือเจ้าของแบรนด์รถยนต์ฟอร์ดนั่นเองเฮนรี่ฟอร์ดนะฮะเจ้าของแบรนด์ฟอร์ดนะฮะที่ขายทั่วโลกในตอนนี้เนาะมันเหลือเวลามันหมดพอดีตรงนี้นะฮะเพราะนั้นถ่ายรูป15ข้อนะฮะรวมคะแนนให้ครูด้วยนะคะดังนั้นใครที่ตอบผิดนะฮะแล้วส่งมาเต็มนะฮะระวังนะฮะระวังนะมันจะไม่ใช่นะฮะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพลูก Respect to our teacher Thank you teacher Thank you teacher